นะคะประจำวันที่21พฤษภาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปรับลงค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 1.13% นะคะปิดที่ 1,394.69 นะคะก็คงจะเป็นความกังวลใจต่อเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกนะคะซึ่งความกังวลใจหลักส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่นักลงทุนต่างชาตินะคะที่ขายสุทธิออกมากว่า 8,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขายสุทธิออกมามากที่สุดในรอบกว่า5-6 เดือนทีเดียวนะคะก็ภาพโดยรวมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของปัจจัยทางด้านการเมืองยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่ามีการประกาศใช้ตัวกฎอัยการศึกออกมาแล้วนะคะก็คงต้องรอความคืบหน้าว่าการประกาศใช้เนี่ยจะสามารถปลดล็อกทางด้านการเมืองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาเรื่องของความพยายามของทางกอรศนะคะในการที่จะประสานงานให้กับคู่ขัดแย้งนะคะมาหารือกันเพื่อหาทางออกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนายนิวัฒน์ธำรงค์นะคะนายจตุพรนะคะนายสุเทพแล้วก็นายสุรชัยนะคะก็จะมีการเชิญให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งก็เป็นที่คาดหวังนะคะว่าถ้าสามารถมีการเจรจาหรือว่าตกลงหาทางออกที่เป็นทางในทางสายกลางที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยเนี่ยก็จะสามารถจบแบบเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าถ้ายังต่างคนต่างยึดอยู่ในฝั่งของตัวเองเนี่ยก็อาจจะยังคงดูค่อนข้างยากนะคะที่จะได้ข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงออกมาร่วมกันได้สถานการณ์ก็จะยืดเยื้อออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยคงต้องอยู่ในลักษณะของการรอดูความคืบหน้านะคะว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดนะคะคือถ้าคลี่คลายปัญหาได้เร็วเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดจะดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะคะอย่างน้อยในช่วงสั้นแต่ว่าในเรื่องของแรงหนุนที่จะมีต่อเนื่องมาจากเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเร็วมากนักนะคะคงต้องไป depend on ในส่วนของหน้าตาของรัฐบาลที่จะเข้ามากระตุ้นตัวเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความรวดเร็วของการได้รัฐบาลด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในทางกลับกันนะคะถ้าสถานการณ์ออกไปในทางยืดเยื้อไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันได้หรือว่าเป็นไปในทางที่แย่กว่านั้นคือ มีเรื่องของการจลาจลเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะทำให้ตลาดเนี่ยคงจะดูเป็นเนกาทีฟต่อไปนะคะก็คงจะถูกกดดันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลออกไปค่อนข้างหนักนะคะอย่างเมื่อวานขายสุทธิในตลาดหุ้นไป 8,000 กว่าล้านนะคะในส่วนของอนุพันธ์ก็อยู่ทางฝั่งช็อตเช่นเดียวกันนะคะก็ 4,000 กว่าสัญญานะคะก็มองว่าสอดคล้องกับการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงนี้นะคะแต่ระดับ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มองว่าเป็นแรงกดดันจากภาพความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองนะคะมองว่าระยะสั้นเนี่ยควรจะเน้นเรื่องของการรอซื้อในช่วงอ่อนตัวนะคะคือถ้าจะเทรดเนี่ยก็ในระหว่างรอความคืบหน้าก็อาจจะยังพอทำได้นะคะแต่ว่าก็รอรับแถวแนวรับที่อ่อนตัวลงมาจะดีกว่านะคะสเต็ปแรกวันนี้เรามองที่1380นะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ดูมีความยืดเยื้อออกไปเนี่ยเรามองว่าเซตอาจจะลงไปลึกกว่านั้นนะคะอาจจะอยู่แถว1340ค่อยทยอยรับก็ยังไม่สายเกินไปนะคะในแง่ของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเรายังคงที่ 25% ในระหว่างรอดูสถานการณ์นะคะยังคงตัว Bland สามารถไว้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์แล้วนะคะในสัปดาห์นี้คือตัว EE แล้วก็ตัว APCO นะคะส่วนหุ้นที่มีโอกาสที่จะติดนะคะยังคงไว้3ตัวคือ AJD AJP แล้วก็ตัวอิชิตันนะคะในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเข้ามาเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกคือตัว Advance นะคะมองจากราคาเมื่อวานนี้ที่อ่อนลงมาค่อนข้างแรงนะคะ 2.88% ทีเดียวนะคะก็มาจากแรงขายของต่างชาตินะคะเรามองว่าเป็นโอกาสในการทยอยเข้าสะสมหุ้นนะคะเรามองในเชิงพื้นฐานเป็นหลักนะคะว่าไม่ได้มีผลกระทบนะคะในส่วนของพื้นฐานเองเนี่ยมองว่าการเร่งย้ายฐานลูกค้าจาก 2G ไป 3G เนี่ยจะทำให้ต้นทุนทยอยลดลงนะคะใน 1Q57 เนี่ยค่ะใน 1Q57 regulatory cost นะคะก็ลดลงกว่า 27% year on year นะคะทำให้ EBITDA margin ดีขึ้นเป็น 45.1% นะคะจาก 1Q56 ที่อยู่ที่ 42.3% นะคะทั้งปีคาดกำไรกว่า 39,472 ล้านบาทเติบโต 8.8% นะคะมองราคาที่อ่อนตัวเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะจุดเข้าซื้อที่234นะคะรอทำกำไร244ตัดขาดทุน226นะคะตัวที่2ก็คือตัว CPF นะคะตัวนี้เนี่ยมองเรื่องของผลการดำเนินงานไตรมาส1ที่ประกาศออกมาก็ดีกว่าคาดนะคะแนวโน้มของไตรมาสถัดๆไปก็คาดว่า
าจะได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นจากกลุ่มสัตว์บกนะคะในขณะที่ธุรกิจสัตว์น้ำคาดว่าจะฟื้นตัวเช่นเดียวกันจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงนะคะจุดเข้าซื้อให้เข้าซื้อที่27 บาทนะคะรอทำกำไร28.25 บาทตัดขาดทุน26 บาทนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยที่อยู่ในคำแนะนำของเรานะคะเมื่อวานนี้ตลาดลงไปค่อนข้างแรงนะคะเราตัดขาดทุนไป1 ตัวคือตัว FVC นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว PTTGC นะคะเราให้ exit ไปนะคะเพราะว่าครบกำหนดระยะเวลา1 เดือนนะคะที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะยังไม่สามารถแตะจุดตัดขาดทุนหรือจุดทำกำไรได้นะคะก็ให้ exit ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคงเหลือถือต่อนะคะก็คือตัว KKP ไทยคมสามารถ B-Land นะคะแล้วก็วันนี้นำเสนอเพิ่ม2 ตัวคือ Advance แล้วก็ตัว CPF นะคะในกลุ่มช็อตเซลล์บ้างนะคะหุ้น SBL เนี่ยเรายังให้คงสถานะทั้ง3 ตัวที่เราแนะนำนะคะคือตัว BEC สวัสดิ์นะคะแล้วก็การบินไทยค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ